วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในสารคดีสันติภาพเพื่อสันติสุขท่านผู้ชมส่วนใหญ่คงไม่ได้อยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเราก็อยู่ในพื้นที่อื่นของประเทศแล้วก็ทราบข่าวจากสื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์จากโทรทัศน์เราก็ได้รับทราบซึมทราบถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแต่ละข่าวออกมาก็เป็นที่ไม่สบายใจกันแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าในด้านหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นยังมีภาพของความน่ารักยังมีภาพของความน่าประทับใจนั่นคือความสมัครสมานกลมเกลียวระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งเขาไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นพุทธเป็นมุสลิมหรือเป็นคริสต์ก็ตามเชิญติดตามครับการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมที่เห็นอยู่นี้เป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในภาคใต้มาอย่างช้านานแม้ว่าจะนับถือศาสนาที่แตกต่างกันแต่คนที่นี่มองว่าความแตกต่างเรื่องศาสนาไม่ได้สร้างผลกระทบหรือสร้างความแตกแยกอะไรต่อคนในพื้นที่เลยในอดีตก็ส่วนใหญ่ก็เราจะมีอะไรก็จะช่วยกันไม่ว่าทางฝ่ายพุทธและฝ่ายอิสลามถ้ามีงานอะไรก็มีงานแต่งมีงานอะไรถ้าว่าไม่ขัดกับหลักการของศาสนาเราก็ช่วยกันได้ตอนนี้ก็เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีคนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนหรือแม้แต่โบสถ์คริสต์ก็มีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปนี่คือมัสยิดมัมบังจังหวัดสตูลซึ่งเป็นศูนย์รวมของการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามของจังหวัดสตูลสตูลเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่มีประวัติศาสตร์ในเรื่องของที่มาที่ไปไม่มีและอีกอย่างคนสตูลรักความสงบเป็นส่วนใหญ่ใครจะมายุแย่ยังไงก็ไม่หลงคนด้วยไม่เอาด้วยครับนอกจากมัสยิดสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลามแล้วไม่ไกลนักเราจะเห็นศาลเจ้าโป้เจ้เก่งเป็นสถานที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนโบสถ์คริสต์และวัดไทยอยู่ไม่ไกลกันนักซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งวิถีที่ร่วมกันของคนไทยที่มองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมขอขอบคุณมูลนิธิ Human Development Forum